ไปดูความเคลื่อนไหวของจักรยานทางไกลตัวเดอะฟองซ์2016กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้คริสฟูมคว้าแชมป์การแข่งขันครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันจักรยานทางไกลตัวเดอะฟองซ์2016มาถึงสเตจที่20แล้วนะครับจากเมเชเวมอร์ซีนระยะทาง 146.5 กิโลเมตรนะครับสเตจนี้นะครับเป็นการปั่นขึ้นเทือกเขาแอลป์เป็นวันสุดท้ายนะครับผลการแข่งขันจอนอิซากิเร่จากทีมโมบิสตาร์ปั่นเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์สเตจนะครับทำเวลา4ชั่วโมง6นาที45นาทีนะครับส่วนอันดับผู้นำเวลารวมยังเป็นคริสบูมนะครับแชมป์เก่าจากทีมสกายทำเวลารวมดีที่สุดนะครับ86ชั่วโมง21นาที40วินาทีคว้าแชมป์ตัวเดอฟองไปครองแน่นอนแล้วนะครับและเป็นแชมป์สมัยที่3ของกลุ่มทิ้งห่างรองแชมป์อย่างโรเบร์บาเด้นะครับจากทีม AG2R ที่ตามหลัง4นาที5วินาทีนะครับและที่3เป็นไนโรคินทาน่าจากทีมโมบิสตาร์ตามหลัง4นาที21วินาทีนะครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันในสเตจสุดท้ายคือสเตจที่21นะครับแน่นอนว่าทางฟูมนั้นคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสเตจสุดท้ายก็ยังเป็นที่ต้องจับตามองนะครับ